นูกุ้งผัดผงกะหรี่ไข่เค็มมาลงมือทำกันเลยค่ะวิธีทำกุ้งทอดนำกุ้งสดลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใช้ไฟปานกลางทอดจนกุ้งสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวิธีทำกุ้งผัดผงกะหรี่ไข่เค็มใส่ไข่แดงเค็มยีนมข้นจืดไข่ไก่น้ำมันพริกเผาพริกไทยป่นผงกะหรี่น้ำตาลปี๊บและผงปรุงรสไก่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันพืชรอจนร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหอมหัวใหญ่ซอยและพริกฝรั่งสีแดงหั่นผัดให้เข้ากันพอสุกเทส่วนผสมผงกะหรี่ที่เตรียมไว้ลงผัดโดยใช้ไฟอ่อนจนเดือดและข้นใส่ต้นหอมหั่นและขึ้นช่ายหั่นผัดจนสุกแล้วปิดไฟจัดกุ้งทอดลงในภาชนะตักผัดผงกะหรี่ไข่เค็มราดลงบนกุ้งทอดหยอดหน้าด้วยน้ำมันพริกเผาตกแต่งด้วยช่อขึ้นช่ายและไข่แดงเค็มให้สวยงามรับประทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย